เตรียมขยับขาแดนบี้สุกริตคัมแบ็กปล่อยเพลงในรอบ2ปีรับยังเจออดีตหวานใจโมมนทนกเตรียมขยับขาแดนบี้สุกริตคัมแบ็กปล่อยเพลงในรอบ2ปีรับยังเจออดีตหวานใจโมมนทนกเตรียมขยับขาแดนวันที่17พฤศจิกายนที่ชั้น2กรัมเอ็มเอ็มแกรมมี่สตูดิโอบี้สุกริตวิเศษแก้วเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวปรากฏการณ์ซันแอนด์มูนสเปเชียลลีฟโดยก่อนเริ่มงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการกลับมาร้องเพลงอีกครั้งแบบเต็มตัวหลังห่างหายไปนานนับ2ปีพร้อยเผยถึงรูปภาพไอจีสตอรี่กับโมมนชนกเมื่อวันเกิดของบี้ว่ากลับมารีเทิร์นกันหรือไม่เรียกว่าเป็นการกลับมาในรอบกี่ปีก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้ครับแต่ว่านอกจากซิงเกิลนี้แล้ววันนี้ก็จะได้ฟังสตรีมมิ่งทุกช่องทางแต่ว่ามิวสิกวิดีโคคือวันที่16มีนาคมแต่ว่าก่อนหน้านั้นช่วงต้นเดือนมกราคมผมจะออกซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเลยกลับมาทำเพลงเต็มตัวแล้วเป็นเพลงเต้นๆสนุกสนุกแบบที่คนคิดถึงการเต้นแรงได้แต่เจ็บไขข้อหน่อยยิ้มอายุไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขอายุก็แก่แล้วไงยิ้มพี่มีปัญหาอะไรเปล่ายิ้มช่วงก่อนหน้านี้ก็พักไปเยอะเหมือนกันนะทำไมถึงกลับมาครั้งนี้เงินหมดอะหัวเราะกลับมาหารายได้เนอะก็แฟนๆเขาคิดถึงแฟนๆเขาบ่นว่าหายไปนานแล้วนะเพลงเต้นๆนี้ช่วงนี้กระแสเพลงเต้นมันมาแรงก็เอากับเขาสักหน่อยได้ชาร์จแบต2ปีใช่ครับได้ชาร์จแบต2ปีกลับมาลืมท่าเต้นตัวเองไปเลยเนื้อเพลงก็ลืมวันก่อนไปร้องเพลงตัวเองขึ้นร้องเพลงไม่ถูกตอนนี้มาทบทวนและจำได้ที่หายไปมีรับงานไหมที่หายไปมีรับงานแต่น้อยแต่ว่าหลังจากต้นปี2564ที่ออกเพลงใหม่ผมก็จะกลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเสาร์อาทิตย์ก็รับบ้างตอนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่อุทัยธานีบ้างกรุงเทพบ้างสลับไปสลับมาครับครั้งนี้กะว่าจะกลับมารับงานเต็มตัวครับผมกลับมาเต้นรอบนี้ปัดฝุ่นเยอะไหมกลับมาเต้นรอบนี้ปัดฝุ่นเยอะไหมก็พอสมควรเหมือนกันซ้อมเต้นก็มีหืดจับนิดหน่อยครับผมต้องมีเครื่องออกซิเจนไหมแหมคุณก็มีความคิดถึงเหมือนกันนะเรื่องของงานเพลงอะไรจริงๆผมก็เตรียมเพลงต่อกันเลยประมาณสัก 3-4 เพลงต่อกันเป็นซีรีส์เลยการกลับมาในครั้งนี้วงการเพลงมันเปลี่ยนไปไหมวงการเพลงก็เปลี่ยนไปเยอะนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เห็นใน YouTube เพลงเขาออกกันทุกวันเลยนะเมื่อก่อนออกทีหนึ่งปีหนึ่งมันจะมีไม่กี่เพลงแต่ปีหนึ่งเนี่ย300กว่าวันออกเป็น 10,000 น่ะเราก็อุปมาอุปไมยมันทำให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวเพลงของตัวเองไหมแนวเพลงของตัวเองผมไม่ปรับเปลี่ยนเลยเป็นแนวเพลงที่มีคนชื่นชอบแล้วก็คิดถึงแต่ว่าเรามาทำดนตรีให้มันเป็นในยุคของ2020มันมากสนุกมากเพลงท่าเต้นที่ทุกคนคิดถึงกันการทำงานในยุคนี้มันเปลี่ยนไปยังไงทำงานในยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนปล่อยเพลงไปมันอยู่ประมาณ 3-4-5 เดือนกว่าจะรู้ว่ามันดังหรือไม่ดังเดี๋ยวนี้ปล่อยเพลงปุ๊บวันเดียวรู้เลยว่าดังหรือเปล่าพรุ่งนี้เปลี่ยนเพลงใหม่ได้เลยยิ้มก็ถ้าไม่ดังวันที่2ปล่อยเพลงใหม่เลยหัวเราะเราคาดหวังกับความดังความปังไหมตอบรับความคิดถึงของแฟนๆมากกว่าแฟนๆก็คิดถึงบอกเมื่อไหร่พี่บี้จะกลับมาตอนนี้ก็เลยมาทำเพลงให้หายคิดถึงกันเราไม่ได้ยึดติดกับกระแสของเราเมื่อก่อนเนอะโหไม่ได้ยึดติดเลยครับแต่มาแน่มั่นใจถ้าไม่มาก็ปล่อยเพลงต่อไปได้เลยครับผมหัวเราะนอกจากนี้มีละครไหมละครยังไม่ได้รับวันนี้ก็ปล่อยงานเพลงไปก่อนจ้ะกดดันไหม
ก็บอกแล้วว่าไม่กดดันเพราะมาแน่กลับมาทวงบัลลังก์มั่นใจสุดๆว่ามาแน่ถ้าเกิดเพลงที่สองออกเร็วเมื่อไหร่แสดงว่ามันไม่มาทำเพลงไว้กี่เพลง4-5 เพลงเหมือนกันนะต่อกันเพราะว่าผมปล่อยเพลงซิงเกิลแรกไปตอนมกราคมแล้วกุมภาพันธ์ก็มาอีกเพลงพอมีนาคมก็คือเพลงเนี้ยชุดเพลงวันเนี้ยเพลงเข้าใจไม่ตรงกันที่ทำกับพี่ต่ายอรทัย16มีนาคมหลังจากนั้นเมษายนปล่อยต่ออีกเอาจนหมดแม็กเลยครับเตรียมไว้น่าจะ 5-6 เพลงได้ทำเสร็จเกือบหมดแล้วจ้ะต้องเต้นเหมือนจิ้งจกเหมือนเดิมไหมหัวเราะเต้นเหมือนจิ้งจกเอ้ยตอนนี้มันเท่แล้วเดี๋ยวไปดูต้นเดือนมกราคมมันแน่นอนเดี๋ยวเขาจะมีท่าขายถ้าขายท่านี้มาจากผมเลยนะหัวใจสมัยก่อนนี่เป็นท่าหัวใจในตำนานมีหลายแบบคนจะคิดถึงท่าหัวใจกันวันนี้ดูละกันว่าซิงเกิลใหม่จะใช้อวัยวะส่วนใดทำหัวใจอาจจะเป็นบั้นเอวก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องหัวใจบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างใจก็สบายสบายครับผมสบายสบายอยู่กับตัวฉันคนเดียวนั่นแหละโสดเห็นมีภาพไปกินข้าวกับโมมนชนกโอ้ยกินข้าวด้วยกันหรอนานแล้วคุณเพิ่งมาถามคุณไม่ใช่คนโซเชียลนะเนี่ยยิ้มก็ไปกินข้าวกันรู้สึกวันนั้นเป็นวันเกิดผมเพื่อนๆก็มาเลี้ยงวันเกิดผมยังมีนัดแฮงเอากันบ้างตามโอกาสเพราะส่วนใหญ่เป็นโอกาสสำคัญเช่นวันเกิดทุกวันนี้ยังคุยกับโมไหมนานๆคุยกันทีนึงยังมีความเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่เสมอ